โอกาสวันผู้ยากไร้โลกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจคริสตชนให้หล่อเลี้ยงความหวังของวันหน้าด้วยการเยียวยาความเจ็บปวดของวันนี้วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถวายมิสซาโอกาสวันผู้ยากไร้โลกครั้งที่5ณพระแท่นธรรมาสน์ในพระมหาวิหารบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้ในมิสซาพระองค์ตรัสเตือนใจเราว่าความรอดของพระเจ้ามิได้เป็นเพียงพระสัญญาของพระองค์ในภายภาคหน้าเท่านั้นหากแต่กำลังมีผลอยู่ในโลกที่บอบช้ำของเราด้วยดังนั้นในฐานะคริสตชนเราจึงต้องหล่อเลี้ยงความหวังในวันหน้าด้วยการเยียวยารักษาความเจ็บปวดของวันนี้ในบทเทศสำหรับมิสซาวันผู้ยากไร้โลกสมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระวรสารบอกเราถึงเครื่องหมายที่ทำให้เรางวยงงก่อนที่บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาซึ่งจะช่วยเราให้เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ความเจ็บปวดในทุกวันนี้จะอยู่คู่กับความหวังในวันหน้าจากความขัดแย้งอันเจ็บปวดของวันนี้ไปสู่ความรอดที่รอคอยเราอยู่ในการพบปะกับพระเจ้าที่เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราจากความชั่วร้ายทั้งปวงจากนั้นพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าคนยากไร้คือผู้ที่บอบช้ำและถูกกดขี่มากที่สุดในประวัติศาสตร์อันเกิดจากความทุกข์ยากความรุนแรงความทุกข์ทรมานและความอยุติธรรมพวกเขาต่างรอคอยการปลดปล่อยที่ดูเหมือนไม่มีวันจะมาถึงฉะนั้นวันผู้ยากไร้โลกวันนี้จึงเรียกร้องเราให้ความสำคัญกับความทนทุกข์ของผู้ที่เปราะบางที่สุดเป็นพิเศษเพราะบ่อยครั้งพวกเขามักถูกบีบบังคับให้เข้าสู่สถานการณ์เช่นนี้อันเนื่องมาจากความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกันและกลับจะทำให้มันเลวร้ายลงด้วยการสร้างสังคมแห่งการทิ้งขว้างที่ทั้งละเลยและทอดทิ้งพวกเขาอีกด้วยLa speranza che nasce dal Vangelo infatti non consiste nell'aspettare passivamente che un domani le cose vadano meglioต่อมาพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่ามันเกิดจากความทนทุกข์และความหวาดกลัวที่สถานการณ์นี้ไปกระตุ้นแต่แสงแห่งความหวังยังมีอยู่และส่องตรงไปยังอนาคตแห่งความรอดพระเยซูเจ้าทรงต้องการเปิดจิตใจของเราให้มีความหวังและปลดปล่อยเราออกจากความกังวลและความหวาดกลัวความหวังในวันหน้าจะเบ่งบานท่ามกลางความเจ็บปวดของวันนี้และความหวังนี้ก็กำลังส่งผลอยู่ในประวัติศาสตร์อันบอบช้ำของเราวันนี้ด้วยเพราะอาณาจักรของพระเจ้ากำลังผลิเหมือนใบอ่อนของต้นไม้และจะนำประวัติศาสตร์ไปสู่เป้าหมายของมันไปสู่การพบปะครั้งสุดท้ายกับพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเอสตาตาเซมินาตาดุนเนสตราเนียดุนซามาริตาโนเคซีเฟอร์มาโตเอฟาฟาโตอิลเจสโตจากนั้นจึงทรงตั้งคำถามกับสัตบุรุษว่าแล้วในแง่มุมของความทนทุกข์และความหวังล่ะอะไรที่เรียกร้องเราคริสตชนจากความเป็นจริงนี้แล้วทรงให้คำตอบว่านี่ก็หมายความว่าเราต้องหล่อเลี้ยงความหวังของวันหน้าด้วยการรักษาความเจ็บปวดของเราในวันนี้ความหวังของคริสตชนไม่ได้เป็นเพียงการมองโลกในแง่ดีอย่างไร้เดียงสาว่าวันข้างหน้าสิ่งต่างๆก็คงจะดีขึ้นเองหากแต่เป็นการเรียกร้องให้ปฏิบัติเพื่อช่วยกันทำให้พระสัญญาแห่งความรอดของพระเจ้าเป็นรูปธรรมทั้งในวันนี้และทุกๆวันมันหมายถึงการสร้างอาณาจักรแห่งความรักความยุติธรรมและความเป็นพี่น้องกันที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นรูปธรรมของเราแบบวันต่อวันขออย่าได้ละเลยหรือเดินผ่านผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตากรุณาความเมตตากรุณาที่มาจากจิตใจที่ขับเคลื่อนด้วยความอ่อนโยนและความปรารถนาที่จะเข้าใกล้ผู้อื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือยามที่พวกเขาต้องเผชิญกับความเมินเฉยที่แพร่สะพัดแล้วจึงทรงสดุดีบิชอปชาวอิตาเลียนผู้ล่วงลับพระคุณเจ้าดอนโตนิโนเบลโลผู้ซึ่งให้ความใกล้ชิดกับผู้ยากไร้เป็นอย่างมากท่านเคยกล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถพึงพอใจกับความหวังได้เราจึงต้องจัดระเบียบความหวังดังนั้นความหวังของเราจึงต้องแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการตัดสินใจก้าวออกไปทำงานเพื่อความยุติธรรมและเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ความหวังจะต้องกลับกลายเป็นความจริงในชีวิตประจำวันของเราในวงวานของเราในความมุ่งมั่นด้านสังคมและการเมืองของเราจากนั้นพระองค์จึงทรงกล่าวสดุดีบรรดาอาสาสมัครที่ช่วยพระศาสนาจักรในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้เพื่อทำให้ความหวังนี้เป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงวกกลับมาที่พระวรสารประจำวันของนบุญมาระโกบทที่13ข้อ28ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นมะเดื่อเทศพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าดังพระวรสารวันนี้ที่ใบของต้นมะเดื่อเทศจะผลิออกก็ต่อเมื่อมันแตกกิ่งอ่อนและคำว่าอ่อนนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความหวังเบ่งบานขึ้นในโลกและบรรเทาความทนทุกข์ของผู้ยากไร้เราต้องเอาชนะความเห็นแก่ตัวและจิตใจที่ดื้อกระด้างของเราแล้วให้อ่อนไหวต่อโศกนาฏกรรมของโลกเพื่อมีส่วนร่วมในความทนทุกข์และทำงานเพื่อบรรเทาทุกข์นั้นแล้วทรงตั้งข้อสังเกตถึงใบอ่อนของต้นไม้ที่สามารถดูดซับมลพิษรอบตัวเราและแปรเปลี่ยนมันให้กลับกลายเป็นอากาศบริสุทธิ์และแทนที่จะเอาแต่ปรึกษาหารือกันถึงปัญหาและความท้าทายเราก็ต้องทำอะไรกับมันสักอย่างก็เหมือนกับใบไม้ที่เราก็สามารถเปลี่ยนอากาศสกปรกให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ได้กลับกลายเป็นผู้แปรเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีไปสู่ความดีงามด้วยการตอบโต้ความชั่วด้วยความดีด้วยการแบ่งปันให้กับผู้หิวโหยทำงานเพื่อความยุติธรรมยกฐานะผู้ยากไร้ขึ้นและฟื้นฟูศักดิ์ศรีคืนให้กับพวกเขาที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระศาสนาจักรจะงดงามและทำหน้าที่ของประกาศกได้มากสักเพียงใดหากเรายื่นมือออกไปแบ่งปันข่าวดีกับผู้ยากไร้และผูกมิตรกับพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าความหวังก็สามารถเกิดขึ้นได้จากความเจ็บปวดของพวกเขาดังนั้นจึงขอให้เรานำมุมมองแห่งความหวังนี้มาสู่โลกด้วยความอ่อนโยนของเราเพราะที่นั่นในตัวของผู้ยากไร้คือพระเยซูเจ้าผู้ทรงเฝ้ารอเราอยู่